การปรับปรุงบำรุงดินฟื้นฟูดินระยะยาวจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขคนจ้าแม่ลำไผ่ช่องฟาร์มหักผักสวนครัวจ้ามื้อนี้คลิปนี้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้าสำหรับการมักปุ๋ยในตู่มักเศษหญ้าเฮ็ดปุ๋ยไปในตู่จ้าพี่น้องเฮ็ดปุ๋ยมักในตู่ที่เฮ็ดไปแต่รอบก่อนแล้วก็ปลูกผักกวงตุ้งไปว่ามันเป็นจังได๋เนาะจ้าเนาะมื้อนี้มาอัปเดตให้เบิ่งจ้านี่จ้ารื้อผักออกแล้วก็เลยมาปีนหญ้าขึ้นจ้าพี่น้องสิปลูกไม้จ้าสิปลูกโหระพาปีนหญ้าขึ้นมาแล้วจ้านี่จ้าหญ้าอยู่ซั่นนี่ที่เฮาฝังไว้นั่นนานี่จ้าถมไว้นั่นนานี่เขาเปี้ยเป็นปุ๋ยแล้วจ้าพี่น้องอันนี้คือการปรับปรุงบำรุงดินฟื้นฟูดินแบบอินทรีย์เฮ็ดแบบระยะยาวจ้าพี่น้องโดยบ่ได้ใส่เคมีจ้าดินแปลงนี้เป็นดินทรายจ้าแต่กี้เป็นดินทรายขาวจานพานเลยจ้าพี่น้องบ่เปลี่ยนแบบนี้ได้จ้าดินทรายขาวๆเลยจ้าพี่น้องซึ่งบ่มีสารอาหารอีหยังปลูกต้นไม้ต้นไผ่ปลูกผักก็บ่งามจ้าพี่น้องต้องอาศัยแบบนี้จ้าอยู่นี่สิเฮ็ดเกษตรแบบพ่อเพียงแบบตามมีตามเกิดมีหยังก็สิเอาจังซั่นจ้าพี่น้องตอนเฮ็ดแปลงผักแปลงนี้คือบ่มีแกบจ้าบ่มีแกบก็เลยบ่ได้ใส่แกบเอาตั้งแต่หญ้าเขามาใส่จ้าหอบหญ้าเขามาใส่นั่นนะกองหน้าหนาแล้วก็ขุดดินใส่ดินทรายใส่แล้วก็ปลูกผักเลยจ้ะเฮ็ดแบบจําเป็นเฮ็ดแบบว่ามันบ่มีคือมีหยังก็เอาอันนั้นจ้ะพี่น้องสิเป็นคนแบบเฮ็ดเกษตรแบบสบายสบายเฮ็ดง่ายๆดัดประยุกต์ดัดแปลงปรับประยุกต์ใส่เอาตามที่เฮามีบ่ได้ดินหาบ่ได้สรรหาว่าต้องเอาดินบ่ดีต้องเอานั่นมาใส่ต้องเอานี่มาใส่ต้องซื้อนั่นซื้อนี่มาใส่แบบนั้นบ่เอาจ้ะเฮ็ดเกษตรแบบพอเพียงเฮ็ดเอาตามที่เฮามีจ้ะพี่น้องเศษหญ้านี่ก็สุดยอดแล้วจ้ะเศษหญ้านี่เอามาทําเป็นปุ๋ยก็สุดยอดแล้วพี่น้องเบิ่งดินรอบนี้จ้ะดินรอบนี้ล้วนซุ้ยแล้วจ้ะพ่อแต่หญ้าเขาเน่าเขาเปื่อยปลูกผักไปรอบเดียวหญ้าเน่าหญ้าเปื่อยเฮาก็ปีนหญ้าขึ้นมาจ้ะปีนหญ้าขึ้นมาสารอาหารเขาบ่ทันเบิดดอกจ้ะเพราะว่าหญ้าเขาเพิ่งเปื่อยเพิ่งเน่าสารอาหารก็ยังมีแล้วก็คือเศษหญ้านี่ที่เฮาฝังไว้นี่เฮาปีนขึ้นมาส่งขึ้นมานี่เฮามาส่งคุกเข้าให้เข้ากันนี่เขาเปื่อยเขาย่อยสลายแล้วมันสิเฮ็ดให้ดินเฮาหลวมจ้ะดินเฮาหลวมแล้วก็ล้วนซุ้ยดีจ้ะเปลี่ยนสีเลยจ้ะจากสีขาวเป็นสีดำแล้วดินถือว่าดินดีคักแล้วจ้ะอีกรอบนี้ก็สิปลูกพอคุกเข้าให้เข้ากันเฮาเกลี่ยดินดีๆแล้วก็สิเอาฟางมาคุ้มแล้วก็สิปลูกโหระพาพอแต่ลือโหระพาออกเศษฟางที่เฮาเอามาคุ้มเฮาก็ส่งลงไปอีกจ้ะพี่น้องปีนลงไปใส่ดินอีกคุกเข้าให้เข้ากันแต่ละรอบที่เฮาเฮ็ดแบบนี้หมุนเวียนกันเฮ็ดอยู่แบบนี้ดินสิดีไปนาเรื่อยๆจ้ะการฟื้นฟูบำรุงดินแบบอินทรีย์แบบอาศัยเศษไม้ใบหญ้านี่มันยั่งยืนจ้ะมันสิเฮ็ดให้เฮาดินเฮานี่ดีไปเรื่อยๆฟื้นฟูดินได้ดีกว่าถ้าเฮาใส่เคมีปุ๋ยใส่ผักปุ๋ยเคมีใส่ผักนี่คือบ่เกิน10มื้อความงามงามได้บ่เกิน10มื้อจ้ะจืดงามบ่เกิน10มื้อจืดจืดแล้วคือบ่มีอีหยังเลยจ้ะเหลืองลงมีแต่สิตายเท่านั้นพักบ่คือเฮาใส่อินทรีย์จ้ะใส่อินทรีย์ใส่เศษไม้ใบหญ้ามักหญ้ามักเฮ็ดปุ๋ยแบบนี้คือมันฟื้นฟูบำรุงดินเฮ็ดให้ดินดีไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆต้นผักต้นหญ้าเฮานี่เขาสิงามแล้วก็แข็งแรงจ้ะมีภูมิต้านทานต่อโรคจ้ะพี่น้องอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เฮ็ดมาหลายๆปีก็สิเฮ็ดแบบนี้คนก็ถามอยู่ดอกจ้าว่าปลูกผักอยู่หน้าเป็นหยังคือต้องเฮ็ดแปลงยกขอบยกแค่เฮ็ดแปลงแบบนี้ให้มันยุ่งยากวุ่นวายคือดินอยู่นี่มันเป็นดินทรายจ้ะมันเป็นดินทรายดินมันบ่ดีเฮาก็ต้องปรับต้องประยุกต้องเฮ็ดหาจ้ะอันใดมันสิดีเฮาก็ศึกษาเรียนรู้เฮ็ดด้วยตัวเองแล้วก็อันใดมันดีเฮาก็พัฒนาต่อไปต่อยอดต่อไปถ้าอันใดมันบ่ดีเฮาก็บ่เอาแค่นั้นจ้ะพี่น้องการเกษตรคือการเรียนรู้แล้วก็การศึกษาลงมือทําคือคําตอบเฮาสิรู้จักว่าเฮาสิแก้จังได๋เฮ็ดจังได๋ทําจังได๋มันสิดีอันนี้คือการเกษตรเนาะจ้ะเนาะการเกษตรเฮาก็ต้องเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆพัฒนาลองผิดลองถูกแก่พี่น้องมันจังมีประสบการณ์มันจังมีความรู้มันจังเก่งแก่พี่น้องภาคทฤษฎีก็บ่สู่ภาคปฏิบัติดอกจ้าภาคทฤษฎีเพิ่นบ่ได้ลงมือทําแต่ว่าภาคปฏิบัติคือลงมือทําลงมือทํานี่คือคําตอบอยู่แล้วจ้ะพี่น้อง ลงมือทํานี่คือคําตอบมันสิเป็นการเรียนรู้มันสิกินกันมันสิเฮ็ดให้เฮารู้จัก
จุดบอดจุดแข็งจุดอ่อนหรือว่าปัญหาต่างๆเฮาสิรู้จักแก้ปัญหาเฮาสิรู้จักว่าปัญหาอีหยังมาจากใดจังไสจังใดเฮาก็สิรู้จักแก้จ้ะพี่น้องจังซี่ล่ะจ้ะคือเฮ็ดแปลงผักการฟื้นฟูบำรุงดินจากเศษหญ้าที่คนนั่นซุ่มเขาเจ้าเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันเขาเจ้ารังเกียจหญ้าเขาเจ้าบ่อยากให้มีหญ้าเขาเจ้าใส่ยาขาหญ้าแต่ว่าเฮานี่เห็นหญ้ามีคุณค่าจ้ะเห็นหญ้ามีคุณค่าจ้ะหญ้าเป็นปุ๋ยจ้ะพี่น้องหญ้าเป็นปุ๋ยอันนี้ก็คือการฟื้นฟูบำรุงดินแบบระยะยาวจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่ล่ะจ้ะพี่น้องประสบการณ์ความรู้ดีๆเอามาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องฟังเอามาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเพื่อสิเอาไปปรับใส่สิเอาไปประยุกต์ใส่สิเอาไปทดลองใส่เฮ็ดลองเบิ่งได้จ้ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิลงไว้เพียงแค่นี้นะจ้ะพี่น้องก่อนสิจากกันไปก็ขอกราบขอบุญขอคุณพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขคนเอฟซีทุกท่านด้วยจ้าเด้อที่เข้ามารับชมช่องแม่ลำไผ่ช่องฟ้ามหักผักสวนคั่วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ลำไผ่ในด้วยจ้าเด้อสวัสดีค่ะ